make the ground shake. ก็สวัสดีด้วยนะครับก็มาพบผมในรายการแก่กูแล้วเราแท้ถุยนะครับพูดผิดพูดถูกอยู่กับผมนะครับไก่กาอาร์ได้ชิ้นแข็งนั่นเองก็วันนี้จะมารีวิวม็อดที่ชื่อว่าม็อดพกพานนั่นเองนะก็การเองม็อดต้องน้ำหนึ่งกันอื่นเราต้องแบบอะไรนะครับไม่ได้ประมาณนู้นประมาณนี้เรื่องหอมตักใส่ไว้ในเนี่ยเองแหมนี่ครับก็ไม่ใช่เลยมาขอบคายเลยนะครับแล้วก็ปักคาไปที่ถังก็ได้นะครับแล้วก็เดินทางไปนี่คือราชันท์ได้ผมปักคาไว้ในนี้นะปักคาเสร็จแล้วให้เราไปที่บล็อกเลนเชอร์เราก็ตัวนี้ก็จะเป็นนายครับ 0.13.1 นั่นเองแล้วกดมาสคริปต์ไปผมก็เลือกมาเรียบร้อยแล้วอินพอร์ตมาให้หมดนะครับในนั้นแล้วกดเข้าไปได้เลยแมทอะไรก็ได้นะครับและเราอีกอย่างนึงเราต้องมีในเจ้าตัว FCPE Toolbox น่าจะใช่นะถ้าจำไม่ผิดนั่นเองก็แล้วกดไปแล้วเดี๋ยวผมจะเลือกแบบพื้นที่โล่งแล้วกันนะครับได้เป็นที่ดีต่อการทำนะก็เราก็จะมีให้เรานี่ครับหยิบพิ้นมาให้เลยวันหนึ่งนะแล้วก็ไปที่กล่องหนังสือนะครับตู้หนังสือนั่นเองเลื่อนลงมาเลยนี่มันก็จะเป็นตัวทีอย่างนี้มีอันที่1อันที่2อันที่3นะครับแล้วก็อันที่4อันที่5อันที่67แล้วอันที่8ก็เลยมี8อันนะก็ไอตัวแรกจะเป็นแมนชั่นนะเป็นแมนชั่นแล้วก็วางไปครับก็มันอาจจะดีเลย์หน่อยนะแต่ก็ต้องรอสักพักมันไม่ได้ค้างหรอกคือเป็นงานเจเนเรตต้นเองนะครับใช่ไหมไม่รู้ใช้คำถูกหรือเปล่าก็จะได้แบบนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นแมนชั่นนะครับก็นี่แหละก็เข้าไปอีกบ้านนี่เลยเป็นฟาร์มนะครับเป็นฟาร์มเฮ้าส์นั่นเองอร่อยก็ราคาประมาณ40กว่าบาทนั้นห่อใหญ่นะครับไม่ใช่นะคาร์เบ้ก็เป็นบ้านไม้ก็มอนนี้เป็นบ้านพกพาครับพกได้หลายก็ได้ไม่แน่แค่สวยงามนะครับก็เราจะไปบ้านหลังต่อไปเลยไม่แน่นะครับผมเป็นถ้าเป็นแบบพวกที่เขาแข่งขันเหมือนอะไร
นี่ยได้สเตเดียมใช่ไหมนะครับก็เป็นการแข่งขันกันนั่นเองส่วนอันต่อไปก็เป็นร้านบาร์หรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดไหนนี่นะครับก็เพราะว่าเป็นร้านบาร์นั่นเองแต่มันเหมือนตรงไหนเข้าใจผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ไรนะครับก็ไปบ้านหลังต่อไปเลยก็จะเป็นกรีนเฮาส์นั่นเองที่เอามาพวกปลูกพวกอะไรในปลูกผักปลูกผักปลูกผักใช่ปลูกผักอะไรหมดก็จะมีต้นข้าวนะครับแล้วก็หัวมันนั่นเองแล้วก็ที่ลงตาเตี่ยมที่ลงจะเป็นที่ปลูกเห็ดเนี่ยเดี๋ยวลองมาอีกอันหนึ่งที่ลงที่ลงที่ลงนะครับก็ต่อไปก็จะเป็นแมนชั่นขนาดใหญ่นั่นเองนะครับก็เมื่อไหร่จะมาอย่างไรนะครับก็ถือว่าสวยสวยงามเมื่อเจอไปเขาก็สวยครับก็ไม่ต้องเสียเวลาสร้างเรานะครับไม่ใช่ต้องเสียเวลาเราสร้างนั่นเองก็อาจจะเบาๆมือหน่อยนี่เป็นน้ำพุนะครับน้ำพุซึ่งมีหลายๆลงมาก็วันนี้อาจจะมีแค่นี้นะครับอาจจะไม่มีอะไรแล้วนั่นเอง